เดี๋ยวดินเนอร์วันนี้ผมจะมากินร้านนี้ครับชื่อร้านอ่านไม่ออกครับครับวันนี้เป็นวันที่2ที่ตะลุยตามตะวันมาตะลุยปักกิ่งชีวิตเป็นเรื่องสบายๆครับการเรียนรู้ด้วยการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับหาประสบการณ์ใหม่ๆมาดินเนอร์เป็นต้มที่นี่เขาไม่มีเนื้อหมูเขามีเนื้อแกะก็สไลด์มาบางๆอร่อยครับผมยืนยันความอร่อยครับร้านนี้บริการดีมากการสื่อสารใช้แอปพลิเคชันในการทรานสเลทภาษาครับแต่ไม่ใช่ Google Translate นะครับเป็นแอปของจีนโดยเฉพาะเขาพูดภาษาอังกฤษไปแล้วก็แอปเขาแปลเป็นภาษาจีนกว่าจะสื่อสารกันก็สนุกดีครับสนุกไปอีกแบบหนึ่งแอปบริการน่ารักทุกคนครับหลังจากนั้นก็เดินทางโดยรถไฟใต้ดินกลับมายังที่พักเป็นนั้นว่าจบทริปวันที่2ในการพาเพื่อนๆมาเที่ยวปักกิ่งครับไม่น่ากลัวยังได้คิดครับตะลุยตามตะวัน Never Stop Explorer การเรียนรู้จากการท่องเที่ยวไม่มีขีดจำกัดจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวันตะลุยปักกิ่งครับบ๊ายบายคืนนี้ขอผมพักผ่อนก่อนครับพรุ่งนี้จะพาไปเที่ยวต่อครับสวัสดีครับ